เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival นะครับในเกาะสวรรค์อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการฟักไข่นะครับที่เราได้มาตอนนี้ก็ได้มาทั้งหมด2ฟองนะครับประกอบไปด้วยไข่ของไดโมโฟดอนนะครับกับโอวิลแรปเตอร์ครับผมก่อนอื่นก็ต้องทำการนะครับสร้างบ้านสำหรับฟักไข่ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเตรียมฟาวเดชั่นมาก่อนเลยครับผมต้องการฟาวเดชั่นอยู่นี่เอามาสักครึ่งนึงก็พอครับแล้วก็จะมีกำแพงธรรมดานะครับเอามา30น่าจะพออยู่เอามาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อขยายมาทางด้านนี้เลยครับวางไปสัก4ชั้นแล้วก็เดี๋ยวจะคราฟเป็นประตูนะครับประตูใหญ่มาสักประตูนึงดีกว่าเป็นประตูไม้นะครับผมโอเคคราฟมาเลยนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการวางนะครับกำแพงไปก่อน2จุดครับผมโอเคแล้วทีนี้ก็ใช้ประตูนะครับมาวางให้พอดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้เลยครับตอนนี้ผมก็เตรียมไว้ที่เลข3เลข4ก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะกลับด้านหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันกลับด้านให้เรากด E นะครับมันก็จะทำการหมุนได้ครับผมตอนนี้ผมก็หมุนมาแล้วคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอดีแล้วแหละโอเควางลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยครับทีนี้ก็เข้ามาด้านในนะครับเพื่อขยายให้มันแบบใหญ่ๆหน่อยตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่อะไรมากมายนะครับผมว่าอีกสักชั้นนึงแล้วกันโอเคประมาณนี้น่าจะพอดีนะครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวทีนี้ลำดับต่อไปเราก็จะต้องต่อกำแพงนะครับให้พอดีกับประตูนะครับมันจะได้ดูสวยงามหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้น่าจะได้ครับ4ชั้นครับได้อยู่จัดไปเลยตอนนี้แป๊บเดียวก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้นะครับที่เหลือจากวันก่อนหรือว่าพวกฟาวเดชั่นที่ผมคราฟมานี่เยอะมากครับกำแพงแบบหน้าต่างหมดนะครับเดี๋ยวมาเอาเพิ่มก่อนรู้สึกว่ายังมีเหลือเยอะเลยเอามาหมดเลยแล้วกันโอเคต่อไปเดี๋ยวจะรีบวางเลยนะครับเหลืออีกประมาณ2ล็อกใกล้เสร็จแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็วางนะครับกำแพงสูงขึ้นมาแล้วลำดับต่อไปก็ปิดนะครับเพดานกันเลยดีกว่าเอาซีลิงมาก่อนครับผมไอ้พวกที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปเลยตอนนี้เราต้องการซีลิงเอามาสักครึ่งนึงน่าจะพอ48อันน่าจะพออยู่มั้งทีนี้เราจะวางแบบไหนดีถ้าเรากระโดดวางนี่มันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องกระโดดวางไปก่อนนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้กระโดดไม่ได้เดี๋ยวหาสักจุดนึงโอเคจุดนี้ได้อยู่นะครับกระโดดวางไปก่อนจัดไปต้องการสัก6แผ่นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปวางต่อด้านบนเลยโดยการใช้นกยักษ์นะครับผมมันจะได้วางง่ายๆหน่อยโอเคจอดตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อเติมนะครับส่วนที่ขาดได้เลยทีนี้เราก็จะวางง่ายแล้ววางดีวางดีเออล็อกเป้าตรงนี้แล้วก็วางต่อเลยกำลังจะเสร็จนะครับในอีกไม่ช้าครับผมอีก2แผ่นโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้บ้านสำหรับฟักไข่ไดโนเสาร์ของเราก็เสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการคราฟสแตนดิ้งทอสนะครับจะได้ช่วยนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับไดโนเสาร์ของเราได้นะครับเตรียม standing tot มาก่อนเลยดีกว่าพิมพ์คำว่า standing ไปเลยนะครับโอเคเราเจอ standing tot แล้วนะครับคราฟมาทีละ3ก็พอไม่ต้องคราฟมาเยอะครับแล้วก็มาใส่ไว้ที่เลข2แล้วกันโอเคผมจะเรียงประมาณสัก4อันดีกว่าจัดไปเลยครับ3เดี๋ยวอีก1จุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงคราฟมาก่อน3อันโอเคตรงนี้จุดที่4นะครับแล้วก็5จากจุดที่5นี่เราลากลงมาด้านล่างเลยดีกว่า6นะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึง7เราต้องการประมาณ15อันนะครับ8 9โอเคฝั่งนี้9นะครับผมแล้วก็มาต่อฝั่งนี้ต่อดีกว่าไม่จำเป็นต้องเท่ากันมากครับ10 11แล้วก็เอามาอีก3ครับผม12 13นะครับจากจุดตรงนี้ก็เลี้ยวมาด้านนี้ต่อดีกว่า14แล้วก็ฝั่งนี้15นะครับผม15อันก็น่าจะพอแต่ว่ากันพลาดนะครับเอามาอีก2อันดีกว่าวางไว้ตรงนี้แล้วกัน16 17ตอนนี้เราก็ได้ standing tot มาทั้งหมด17อันนะครับโอเคละเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลามาฟักไข่กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เติมไม้ครบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ก็มีไข่ให้เราเลือก2ใบนะครับเราจะฟักใบไหนก่อนดีใบแรกจะเป็นของโอวีแรปเตอร์นะครับส่วนใบที่2นี่จะเป็นของ
อันนี้ผมดูผิดนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นไข่ของไดเมโทรดอนนะครับตัวนี้ก็ที่เราเรียกกันว่าโตเฮ่นั่นเองโอเคเราจะฟักไข่ของโตเฮ่นก่อนดีกว่านะครับดรอปลงไปเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็ไข่หายโอ้โหไม่มีไข่หายไปไหนวะเนี่ยสรุปเลยคือไข่มันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าผมเก็บไว้นานเกินมันเน่าอ๋อนี่ไงเอ็กเฮลมันไม่มีเลยครับผมเหมือนมันไม่เหลือเลือดแล้วอะโยนลงไปแล้วก็เฮ้ยลูกนี้ฟักได้อยู่โอเคแล้วลูกแรกหายไปไหนเนี่ยลูกที่2นี่ได้อยู่นะครับไม่จำเป็นต้องจุดไฟอะไรเลยรู้สึกว่าอุณหภูมิบริเวณนี้จะดีมากไข่ของอะไรในโอวีรัปเตอร์นะครับสามารถฟักได้ครับผมแล้วก็ฟักไวมากๆเลยขนาดว่าเลือดในไข่ไม่มีแล้วแต่ไข่ตัวเฮ่หายนี่ดิอยู่ใต้บ้านหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องหมอบดูแป๊บนึงใต้บ้านมีไหมมองไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังตรงนี้นะครับทางด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีแล้วเราจะให้อะไรมันกินดีตอนนี้ผมไม่มีไข่เลยนะครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันชอบกินไข่นี่ตอนนี้มันกำลังจะฟักแล้วนะครับผมฟักแบบติดจรวดมากมายเลยกำลังจะออกมาแล้วเรียบร้อยครับผมลูกของโอวีแรปเตอร์โอเคมันจะกินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวใส่เฮ้ยโอ้ยยังไม่ทันได้ใส่อาหารเลยตายครับไม่ถึง1วิครับผมออกมาปุ๊บก็ตายปั๊บเลยเก็บศพไว้ให้ดูต่างหน้าแม่งเอาไปใส่กระปุกทำกุมารนี่มั้ยเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับผมสรุปเลยก็ไม่สามารถฟักได้นะครับเกิดมาก็ตายเลยยังไม่ทันจะได้กด F ใส่อาหารด้วยซ้ำไปครับมันตายไวขนาดนั้นกันเลยทีเดียวบ้าบอกันไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาจับไดโนเสาร์กันดีกว่าตอนนี้ก็ต้องการเป็นเบอร์รี่ดำนะครับเยอะๆเลยในช้างแมมมอธมีหรือเปล่าขอเบอร์รี่หน่อยอุปกรณ์อะไรที่ไม่ใช้ก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับเบอร์รี่ในช้างตัวนี้ไม่มีเลยนี่หาเป็น3เขาดีกว่ามั้ง3เขาน่าจะพอเหลืออยู่มั้ง3เขามีเบอร์รี่ให้พี่บ้างหรือเปล่าโอเคมีอยู่นะครับนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเอามาก่อนมียาเขียวด้วยนี่แจ๋วๆคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับทีนี้ก็เตรียมอาวุธให้พร้อมกันเลยดีกว่าใช้เป็นลูกซองนะครับไว้ที่เลข1แล้วก็คอสโบเลข4เลข3นี่ก็จะเป็นหอกพิษนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาจับไดโนเสาร์กันเลยแต่ว่าเราจะจับตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับข้างหน้าเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเจอตัวอะไรแต่รู้สึกว่ามีน้องๆบอกว่ามันมีนกไฟนะครับผมอยู่ทางด้านนู้นเลยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าพาร์ทก่อนเราจะเคยเจอเป็นเสือพิษนะเสือพิษก็เป็นตัวที่น่าจับใช้ได้เลยครับแต่อาจจะจับยากสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรายังกากอยู่นะครับเราโดนกัดทีเดียวก็น่าจะสลบได้เฮ้ยเดี๋ยวเก็บของก่อนของดีโอเคไปเฮ้ยนี่ตัวอะไรกัดตัวอะไรกัดไม่รู้ไปก่อนน่าจะเป็นพวกมดอะไรพวกนี้แหละไปเราได้ของที่เราต้องการมาแล้วทีนี้เราก็จะไม่ฟักไข่แล้วนะครับเนื่องจากว่าไอไข่ที่เราไปเจอมานี่เป็นลูกไดโนเสาร์ที่แบบอ่อนด๋อยมากๆครับผมตายไวเหลือเกินนี่ไงด้านนู้นมีนกพิษนะครับแล้วก็มีเสือพิษด้วยครับผมส่วนด้านนู้นมีพรามอัลฟาเราไม่ยุ่งเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะอยู่นะครับเฝ้าสถานการณ์แถวนี้เลยครับเราจะต้องจับไปสักตัวนึงเราคีบเสือพิษมาก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งคีบมาคีบได้หรือยังโอเคเราคีบเสือพิษมาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดการเสือพิษก่อนดีกว่าไม่น่าจะจับยากเท่าไหร่เอามันไปปล่อยตรงไหนดีไปปล่อยตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้น่าจะได้ครับเดี๋ยวเรายืนยิงมันนะครับจากทางด้านบนเลยครับผมจุดตรงนี้น่าจะเหมาะอยู่มันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคอยู่ด้านล่างครับตอนนี้เจอแล้วผมเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าจับเลยแล้วกันตอนนี้ไม่สนเลเวลแล้วเอาเฮ้ยมองไม่เห็นสงสัยต้องลงไปจับมันแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เป็นสเตโกนะครับเป็นลูกปล่อยไปเดี๋ยวลงไปจับมันด้านล่างกันเลยดีกว่ากระโดดขึ้นหินก้อนนี้เลยครับเพื่อความปลอดภัยรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังตีกับเทเลเบิร์ดอยู่นี่ว่าเฮ้ยเทเลเบิร์ดมาทางเราแล้วเดี๋ยวเสือก็มาวิ่งก่อนอันตรายอุ้ยเสือวิ่งโคตรไวเลยยืนบวกไม่ได้ครับตัวนี้อันตรายเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโดนกัดนะอันตรายโกยทันอยู่ไหมทันอยู่ครับผมหนีทันครับตรงนี้ก็มีทีเล็กอยู่ด้วยเทเลเบิร์ดนี่ไม่เป็นไรระวังเสือพิษอย่างเดียวพออุ้ยโดนเสือพิษกัดสวยแล้วสลบแน่นอนสลบหรือเปล่าไม่รู้ครับโดนไปทีเดียวเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บนึงเฮ้ยจุดนี้ยิงได้อยู่นี่เหมือนจะยิงได้นะครับผมเดี๋ยวตัวอะไรมดบินจัดการไปก่อนไอเสือพิษนี่น่าจะได้ครับตรงนี้เป็นจุดที่มันบั๊กพอดีเลยโอเค
ไม่มีใครเข้ามาได้สบายๆจับเสือพิษก่อนเลยเฮ้ยไม่โดนเดี๋ยวมันหลบเลเวลมันรู้สึกว่าจะประมาณ100กว่านะครับไอ้ทีเด็กอย่าบังดิอย่าบังอย่าบังพี่หลบไปหลบไปยิงไปโอ้โหไม่โดนวิ่งโคตรไววิ่งไวมากโอเคโดนไปแล้วครับ1ดอกครับผมแต่ว่าน่าจะใช้หลายดอกอยู่กว่ามันจะสลบกระโดดมาหินก้อนนี้ก่อนโชคดีว่าเมื่อกี้เราไม่สลบนะครับรอดตายมาได้เดี๋ยวนี่จัดไปดอกที่2ไม่โดนโอ้โหอยู่นิ่งๆเลยดิเออนั่นแหละดีมากมุมนี้สบายๆแน่นอนครับผมเทเลเบิร์ดก็ไม่ยุ่งกับเสือเลยนี่ว่าเดี๋ยวยิงไปโดนอยู่ในเมื่อมันสายไปสายมาแล้วก็ต้องยิงปืนแบบสะบัดนิดนึงเอ้ยไอ้นกโอ้โหไอ้นกมันดันเราหล่นไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเทเลเบิร์ดฆ่าเทเลเบิร์ดก่อนจัดไปมาฆ่าให้ตายไอ้เทเลเบิร์ดกระจุยไปทีนี้ก็จัดพี่เสือต่อเลยตอนนี้รู้สึกว่าเสือจะไปสนใจนกปากแหลมนะครับเป็นโอกาสดีที่เราจะจับมันได้มันวิ่งมาแล้วโกยโกยหนีก่อนเฮ้ยติดหินเดี๋ยวโอเคได้จังหวะแล้วนะครับอาจจะจับยากนิดนึงมันตามมาแล้วครับผมยิงไป1ดอกเดี๋ยวหลบก่อนเฮ้ยมันติดปั๊กพอดีเลยโอ้โชคดีมันติดต้นไม้ต้นนี้ครับผมสุดยอดรอบนี้ง่ายๆสบายๆเดี๋ยวยิงพลาดไปนัดหนึ่งจัดต่อเลยยังไม่สลบเลยนะครับเฮ้ยมันหนีแล้วนี่ว่าโอเคมันจะสลบแล้วครับผมอย่างนี้ต้องตามเสียบเรียบร้อยครับเลเวล56นะครับผมตัวนี้ตอนแรกก็นึกว่าเลเวล156น่าจะดูผิดแต่ว่ามันมาสลบแบบท่ายากมากมายลำบากเราเลยทีนี้ครับผมต้องขึ้นก้อนหินกันก่อนโอเคขึ้นมาได้เลยครับเดี๋ยวต้องรีบยัดนาโคติกเลยนะครับก่อนที่มันจะตื่นครับผมใส่ไปสัก2ถังก่อนแล้วกันรู้สึกว่าค่าสลบนี่ลงไวแบบสุดๆเลยนะครับเมื่อกี้2ถังแรกที่เราใส่ไปนี่แป๊บเดียวลดอีกนะครับผมต้องคอยเฝ้ากันเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะหิวแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อน่องให้มันกันเลยนะครับจัดไปเป็นไงโอ้โหขึ้นมาเยอะมากครับผมเรียบร้อยครับเราจับเสือพิษได้แล้วนะครับผม1ตัวครับโอเคทีนี้ก็กลับไปที่บ้านเพื่อใส่ที่ขี่ให้มันเลยครับตามพี่มาเดินมาเออขึ้นมาเลยขึ้นมาอีกประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับกลับไปที่บ้านเลยหล่นไหมหล่นไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวคีบไปดีกว่าคีบง่ายกว่าก็ลืมไปไม่น่าโง่เลยคีบมาไอพวกตัวเล็กๆนี่ก็ไม่เหมาะที่จะอยู่บนนกยักษ์ของเรานะครับทีนี้เราก็มาคราฟที่ขี่ให้เสือก่อนเลยครับลำดับแรกก็เรียนเอ็นแกรมมาก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมยังไม่ได้เรียนรู้มาทีนะครับชื่อว่าเซเบอร์ทูธนะครับโอเคอันนี้เลยครับผมแล้วก็มาคราฟในสมิธตี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมหรือเปล่ารู้สึกว่ายังขาดหนังเราน่าจะมีเยอะอยู่เพราะว่าเราก็ไปฆ่าไดโนเสาร์มาเยอะแล้วนี่เดี๋ยวต้องไปหาจากตัวด้านนอกนะครับหนังผมว่ามีพอแน่นอนไดโนเสาร์กินเนื้อตอนนี้ทีเล็กมีหรือเปล่าทีเล็กไฟผมว่าเพียบโอเคมี 3,000 เลยนะครับเอามาหมดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไปจับลิสยากันต่อเลยครับลิสยาก็ไม่น่าจะจับยากเท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาก็คือว่ามันทำค่าสลบได้เยอะแค่นั้นเองใส่หนังเข้าไปครับทีนี้ก็คราฟที่ขี่มาเลยรอบนี้ก็คราฟได้แล้วครับโอเคเรียบร้อยครับเราได้ที่ขี่มาแล้วนะครับทีนี้ก็เอามาใส่ให้กับเสือพิษกันเลยครับผมเสือพิษตัวนี้ผมว่าชื่อวาซาบิดีกว่าเป็นชื่อที่เข้าดีดูเด็ดเผ็ดร้อนใส่ชื่อไปเลยครับวาซาแล้วก็บิวาซาบิกับมิยาบิคู่กันไปลุยเลยขี่ไม่ได้เดี๋ยวอ้ําตําตักไปก่อนค่าพลังมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพิ่มเลือดอีกดีกว่ากันตายครับผมเอาเลือดไปสัก 5,000 แล้วกันแล้วก็ดาเมจสัก600ดีกว่าแล้วก็สปีด200นะครับสปีดไม่ถึงได้แค่169เดี๋ยวลงก่อนแล้วก็ขี่ใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปจับนกพิษนะครับด้วยเสือพิษกันเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวระหว่างทางก็จะเก็บเลเวลกันไปด้วยตัวนี้เราน่าจะทำเป็นสายจับสัตว์น่าจะโอเคเพราะว่าเราได้มาตัวแรกๆนะครับอันนี้ลูกแรปเตอร์ครับผมปล่อยไปแล้วกันแมงป่องอันนี้ก็เป็นลูกเช่นกันนี่ปล่อยไปครับเป็นแมงป่องเด็กครับผมไม่อยากจะทำร้ายพวกเด็กๆเรียนต่อเลยอันนี้แหละเป้าหมายของเรากัดไปฆ่าให้ตายเออนั่นแหละดีมากกระตุยเทเลเบิร์ดกับแรปเตอร์นี่ป่วนมากครับผมช่วงแรกๆต้องฆ่าให้หมดคือถ้ามันเป็นตัวที่แบบโตเต็มวัยแล้วมันจะกวนตีนมากๆสำหรับเทเลเบิร์ดแต่ถ้ามันเป็นเด็กมันจะดูน่ารักไงแพ็คคีนี่ปล่อยไปครับมาฆ่าสเตโกซอรัสดีกว่ากัดไปมาเลเวล80 82ทีหลับเนี่ยครับผมกัดรัวๆเอาให้ตาย
นั่นแหละเรียบร้อยรู้สึกว่าทางด้านหน้านี้จะมีแมงป่องนะครับกำลังตีกับตัวนิ่มอยู่นะครับผมเข้ามาแจมด้วยดีกว่าอะไรดีมากโอ้โหกัดไปแป๊บเดียวนะครับตายแบบรวดเร็วแล้วก็สลบง่ายด้วยไอตัวนี้สลบไปแล้วด้วยนี่ตัวนิ่มใช่หรือเปล่าขนาดตัวนิ่มยังสลบเลยนะครับมีนกอินทรีมายุ่งด้วยไม่เป็นไรปล่อยมันไปด้านบนนู้นนกไฟหนึ่งตัวนะครับผมจะเอาเหรออาเจนเหรอจะเอาเหรอกระโดดกัดหัวกระโดดกัดเป็นไงสลบไหมยังไม่สลบกระโดดกัดอีกหนึ่งทีกัดไปโอ้นกนี่สลบยากครับผมยังไม่ล่วงเลยครับเรียบร้อยครับโอเคแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราก็คือลิสยานะครับทางด้านนู้นเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันกำลังจะลงจอดแล้วด้วยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนมาแล้วรอแป๊บเดียวกระโดดกัดหนึ่งทีโดนไปแล้วครับหนึ่งทีครับผมทีที่สองไปสลบไหมทีที่สามต่อยังไม่ล่วงเหรออีกสักทีหนึ่งเป็นไงเป็นไงยังเหนียวอยู่หูเหนียวจริงครับนกตัวนี้เดี๋ยวกระโดดลงก่อนเป็นการเซฟเลือดเป็นไงตามมาอยู่นะครับผมตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยผมดูไม่ทันนะครับรู้แต่ว่าสลบยากมากเลยกระโดดกัดไปน่าจะ142ผมเห็น42อ่ะไม่รู้ว่า142หรือว่า42นะครับกัดไปยังอีกยังเหนียวอยู่กัดต่อเรากับมันใครจะสลบก่อนกันวะเนี่ยเพราะว่ามันก็ทำค่าสลบได้เช่นกันนะครับกระโดดกัดไปยังไม่ล่วงครับผมยังเหนียวกัดอีกนะกูตายเว้ยเข้ามาดิเข้ามาเลยจะเข้ามากี่ตัวเข้ามากัดไปนกตัวนี้หลับยากมากยังไม่ล่วงเลยครับแต่ว่ามันหนีไปแล้วครับผมคอร์สโบตามเลยยิงไปโดนอยู่หล่นไหมโอ้ยังไม่หล่นเลยครับอีกหนึ่งดอกอุ้ยโดนด้วยโอ้โหต้องยิงแบบต่ำๆหน่อยนะครับโดนไหมไม่โดนครับหนีไปนู่นแล้วเนี่ยโอ้โหไกลเกินไปไหมเนี่ยต้องเอาเสือตามครับเดี๋ยวปีนขึ้นเขาแล้วก็ไปกระโดดกัดกลางอากาศเลยดีกว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกลับมาเพื่อนโอ้โหไปนู่นแล้วไปไกลเกินไปแล้วครับผมกลับมาต้องรอให้มันกลับมาก่อนนะครับโอ้มันไม่ยอมกลับมาว่ะมันหนีสุดชีวิตจริงๆตัวนี้เดี๋ยวลงมายิงก่อนยิงไปไม่โดนแน่นอนมันเลี้ยวนะครับมันดันมาเลี้ยวซะก่อนไปตามต่อโอเคมันลงมาแล้วครับเป็นจังหวะดีที่เราจะจับมันได้แล้วมันกำลังลงมากินเนื้อนี่กระโดดชาร์จไปมาต้องเอาให้มันสลบให้ได้กระโดดการ์ดสลบต้องสลบยังไม่สลบอีกโอ้โหเหนียวจริงเดี๋ยวลงจอดแล้วก็ยิงดิโอ้โหไม่ยอมยิงเมื่อกี้ปืนบั๊กนิดหน่อยนะครับผมปืนไม่ยอมยิงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวตามมันไปก่อนโอเคตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับจัดลูกดอกไป1ดอกแล้วก็เดี๋ยวรอกัดครับผมกัดรัวสลบไหมกระโดดกัดไปกระโดดกัดโอ้โหยังไม่สลบเลยโอ้โหโคตรเหนียวอะไรจะเหนียวขนาดนี้ปืนนี่ทำไมมันยิงยากเหลือเกินโอเคมันสลบแล้วครับกว่าจะสลบฟาร์มอัลฟาแรปเตอร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่อยู่ครับผมน่าจะได้อยู่มั้งโอเคสถานการณ์ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับจับยากมากมายเลเวล152นะครับไม่ใช่42นะครับผมใส่เป็นยาเขียวไปก่อนดีกว่าเอาไปสัก5ถังเลยแล้วกันค่าสลบมันตั้ง 32,000 อ่ะคิดดูดิไม่รู้เหมือนกันว่าเสือเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูครับผมแต่ตัวนี้ 32,192 กันเลยทีเดียวอัดเบอร์รี่ดำเข้าไปเลยแล้วก็ปัญหาก็คือว่ามันนี่หิวช้ามากมายครับไม่เหมือนเสือนะเสือนี่มันจะหิวง่ายครับผมเสือเรานี่เดี๋ยวเพิ่มเลือดอีกดีกว่าเอาเลื่อนไปสัก 30,000 แล้วกันนะครับแล้วก็สเตมินาที่ 2,000 ดีกว่าโอเคสปีดสัก190นะครับแล้วก็ดาเมจสัก 1,200 ดีกว่าตอนนี้เกินมาเป็น 1,300 เลยครับไม่เป็นไรที่เหลือน้ำหนักเลยครับน้ำหนักสัก 3,000 โอเคสเตมินา 2,200 เรียบร้อยครับรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมได้ยินเสียงคลามอัลฟานี่แบบไกลมากๆเลยครับต้องอารักขานกของเราให้ดีเลยอ๋อมันอยู่ทางด้านนู้นนี่โอเคมันไม่น่าจะเข้ามาทางนี้หรอกมั้งผมว่าเราน่าจะล่อมันลงจากตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะล่อมันได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะพอได้อยู่มั้งเดี๋ยวใช้เป็นสไนเปอร์นะครับยิงล่อมันมาทางนี้ดีกว่าอยู่นิ่งจัดไปเข้ามาเพื่อนเข้ามาเลยอุ้ยมันวิ่งมาแล้วไปเร็วมันล้นโอเค
โอ้โหตอนนี้อาการสาหัสมากมายครับผมไม่น่าไปล่อมันมาเลยหนีล่อหรือเปล่าเนี่ยเกือบตายเลยครับกัดโคตรแรงสุดยอดกัดแรงมากแต่ว่ามันไม่น่าจะฉลาดที่จะวิ่งวนมาได้นะครับเราน่าจะรอดตายแล้วแหละโอเคอย่างน้อยๆก็ทำให้จุดตรงข้างบนนะครับปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าด้านบนนี้มันมีไดโนเสาร์ดีพอสมควรเลยนะครับเราจะได้จับกันแบบไม่ต้องมาระแวงระวังกันอยู่ทีนี้ก็ขึ้นไปดูนกกันต่อเลยน่าจะยังไม่ตื่นนะครับแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงสำหรับนกตัวนี้เรียบร้อยครับผมเราจับนกพิษได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวชื่อก็ให้เป็นลิสยาเหมือนเดิมดีกว่าเอาละครับทีนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไดโนเสาร์ธาตุพิษมา2ตัวเลยนะครับมีเสือพิษกับนกพิษครับน่าจะโอเคแล้วล่ะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมไปกลับบ้านกันตามพี่มาเฮ้ยไอ้พาราเซอร์นี่อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มากระทืบเราเฉยเลยลุงกัดมาเลยกัดไปสลบเหมือดเข้ามาเข้ามาใครอยากสลบก็บอกได้จัดให้ได้กัดไปกัดไปล่วงไปครับผมอุ้ยนกจิ๋วเพียบครับผมนกจิ๋วทำไมวันนี้มาเยอะจังเนี่ยเยอะมากเยอะมากโอ้โหมันตีเราด้วยดีนกจิ๋วนี่โอ้โหเป็น10ตัวเลยเดี๋ยวล่อมลงด้านล่างก่อนดีกว่าเสือช่วยหน่อยเสือเร็วเสืออุ้ยกัดแรงมากกัดโคตรแรงบอกได้เลยว่ากัดแรงแบบสุดๆแล้วก็บินไวด้วยดิเดี๋ยวต้องไปบินมาไกลๆแล้วก็วนเข้าไปชาร์จมันนะครับวนไปแล้วก็จิกไป1ทีแบบนี้เป็นไงสลบไหมไม่สลบด้วยครับผมเอาอีกสักทีนึงไปล่วงไหมล่วงไหมยังไม่ล่วงต้องจัดต่อโอ้โหนกจิ๋วทำไมมันสลบยากขนาดนี้วะเนี่ยบางตัวก็กำลังบินหนีนะครับแสดงว่าใกล้จะสลบแน่นอนเลยมีตัวไหนหล่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าหล่นไปหมดแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะเหลือแค่ตัวเดียวเองนี่สลบไหมสลบไหมล่วงไปครับผมว่าน่าจะสลบหมดแล้วแหละแต่ว่าผมหามันไม่เจอนะครับมันน่าจะล่วงอยู่แถวๆนี้แต่ว่าหญ้ามันสูงไปนิดนึงไม่เป็นไรปล่อยมันไปแล้วกันครับทีนี้ก็กลับบ้านกันเลยดีกว่าสรุปเลยก็คือว่าพาร์ทนี้เราสามารถที่จะจับไดโนเสาร์นะครับธาตุพิษได้มา2ตัวเลยครับมีนกพิษกับเสือพิษนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์เลยทีเดียวสำหรับช่วงแรกๆนะครับผมคิดว่าในพาร์ทหน้าเราน่าจะจับไดโนเสาร์กันได้แบบง่ายดายกันแล้วนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ